ริสลี่บุกคว้าชัยเหนือออเน็ตเพิ่มสถิติชนะ3เกมติดจ็อกโควิชพบราวนิกรอบชิงปาริบาสมาสเตอร์บาร์ซ่าสุดเซ็งถูกเซลต้าบุกเชือดส่งมาดริดนำจ่าฝูงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่นะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับสุดสัปดาห์แบบนี้แน่นอนว่าผลการแข่งขันกีฬาจากช่วงวันเสาร์นี้เพียบครับวันนี้ผมรังฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพเหมือนเดิมครับครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับช่วง 12:00 นทาง True Sport 2นะครับครึ่งชั่วโมงครับโดยที่เริ่มต้นกันที่บาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season นะครับหลังจากเริ่มออกสตาร์ทฤดูกาลมา 2-3 เกมนะครับเมมฟิสกริซลีย์ครับก็ยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะครับชนะรวดเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วครับในการบุกไปชนะชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ครับการแข่งขัน NBA Regular Season 2014-2015 นะครับที่สนาม Time Warner Cable Arena ครับเมมฟิสกริซลีย์จากสายตะวันตกครับบุกคว้าชัยเหนือชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์คู่แข่งจากสายตะวันออกได้นะครับโดยที่ครึ่งแรกครับกริซลีย์ออกสตาร์ทขึ้นนำฮอร์เนตส์ไปก่อน36-30คะแนนครึ่งหลังเบรนโรเบิร์ตทำ2แต้มในช่วง31วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์3นะครับก็ช่วยให้ออเนสไล่ตีตื้นกริซลี่ขึ้นมาเป็น46-51คะแนนจนกระทั่งควอเตอร์สุดท้ายนะครับออเนสไล่ตามมาตีเสมอกริซลี่ได้สำเร็จนะครับแกรี่นิวชูตลูกโทษช่วยให้ออเนสตามมาทันแต่ว่าหลังจากนั้นทั้ง2ทีมครับสู้กันอย่างสูสีครับแล้วก็ช่วงท้ายควอเตอร์ที่4นะครับมาร์กกาซอลครับชูตลูกโทษสำคัญนะครับในช่วง58วินาทีสุดท้ายครับช่วยให้กริซลีย์เฉือนชนะฮอร์เนตส์ไปด้วยสกอร์71-69คะแนนครับทำให้กริซลีย์ออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยการทำสถิติชนะ3เกมรวดนะครับส่วนฮอร์เนตส์ก็มีสถิติชนะ1แพ้1เกมครับโดยเกมนี้มาร์กกาซอลเซ็นเตอร์ของกริซลีย์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะครับ22แต้ม8รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์ครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับ Dallas Mavericks บุกชนะ New Orleans Pelicans 109-104คะแนน Toronto Raptors ก็บุกชนะ Orlando Magic ครับ108-95 Philadelphia 76ers ก็แพ้ให้กับ Miami Heat นะครับคาบ้านเหมือนกันครับ114-96คะแนน Washington Wizards เปิดบ้านชนะ Milwaukee Bucks 108-97 Atlanta Hawks ก็เปิดบ้านชนะ Indiana Pacers 102-92 นะครับBrooklyn Nets บุกชนะ Detroit Pistons ครับ102-90 Houston Rockets เปิดบ้านชนะ Boston Celtics 104-90 คะแนน Chicago Bulls ครับบุกไปเฉือน Minnesota Timberwolves 106-105คะแนนนะครับส่วน Oklahoma City Thunder นี่ก็เล่นในบ้านเอาชนะ Denver Nuggets ได้นะครับ102-91คะแนนครับส่วนคู่สุดท้ายก็คือ Utah Jazz นะครับที่เอาชนะ Phoenix Suns ได้นะครับในบ้าน118-91คะแนนครับส่วนคู่ Golden State Warriors กับ LA Lakers ยังไม่จบนะครับในส่วนของเทนนิสนะครับเป็นมาสเตอร์แล้วก็เป็นรายการใหญ่ก่อนจะถึง ATP World Tour Final นะครับรอบรองชนะเลิศได้บทสรุปของคู่ชิงนะครับไปดูกันว่าใครจะเข้าชิงรายการนี้ครับโดยที่เป็นเทนนิสที่สามารถสรุปได้หนึ่งอย่างแล้วนะครับคือโนวัคโยโควิชนั้นจะเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกเมื่อจบฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่เฟเด็กซ์นั้นพยายามลุ้นครับแต่ว่าไปตกรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับมิโรสราวนิกนะครับโดยที่โนวัคโยโควิชครับในรอบรองชนะเลิศเจอกับเคอินิชิโคริครับเป็นปีที่ดีที่สุดของนิชิโคริในการเล่นเทนนิสอาชีพเลยนะครับและถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของนักเทนนิสเอเชียด้วยนะครับในมาสเตอร์พันรายการนี้โยโควิชยังถือว่ากลับมาเร่งฟอร์มเก่งได้นะครับแล้วก็ลุ้นแชมป์เป็นสมัยที่3ในปีนี้สำหรับรายการนี้นะครับก็เอาชนะนิชิโกริมือ6ของรายการจากญี่ปุ่นไปอย่างง่ายดาย2เซตรวดครับ6-2แล้วก็6-3ครับโยโควิชจะรอชิงแชมป์กับมิโรสราวนิกนะครับมือ7ของรายการจากแคนาดาที่เอาชนะโทมัสเบอร์ดิชครับมือ5ของรายการจากเช็กไปได้อย่างสนุกนะครับ2-1เซตในรอบรองชนะเลิศครับ6-3 3-6แล้วก็7-5นะครับรอบชิงก็จะเป็นมิโรสราวนิกครับ
จอมเสิร์ฟพลังช้างเจอกับโนวัคยูโควิชนะครับก็ชมมาได้นะครับรอบชิงคืนนี้ True Tennis HD นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มตรงเป็นต้นไปครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟทัวร์ผสมนะครับ PGA ทัวร์และ Asian ทัวร์ในรายการ CIMB Classic นะครับตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ในวันสุดท้ายนะครับรันมัวกับเควินนาครับ2โปรชาวอเมริกันตอนนี้ก็บี้กันอยู่นะครับบนลีดเดอร์บอร์ดครับนำร่วมกันนะครับในการแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม7ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ224ล้านบาทที่สนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับในประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากจบรอบ3เนี่ยรันมัวกับเควินนานะครับ2โปรชาวอเมริกันเนี่ยมีสกอร์เท่ากัน12อันเดอร์พาร์ครับวันนี้ออกรอบมากวนเดียวกันเนี่ยผ่าน10หลุมแรกครับต่างฝ่ายต่างก็ทำเพิ่มได้อีก4อันเดอร์พาร์นะครับทำให้สกอร์รวมตอนนี้16อันเดอร์พาร์ทั้งคู่นะครับนำร่วมกันอยู่ครับก็8หลุมสุดท้ายนี่ก็จะเป็นตัวตัดสินนะครับโดยที่อันดับ2เนี่ยเป็นแกรี่วูดแลนด์นะครับอีก1โปรจากสหรัฐอเมริกาครับที่ตามหลัง2ผู้นำอยู่3สโตรกด้วยกันครับขณะที่นักกอล์ฟเอเชียที่ผลงานดีสุดเนี่ยเป็นแบซังมุนของเกาหลีใต้นะครับที่ตอนนี้มีสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ4ร่วมครับส่วนพรหมมีสวัสดิ์นี่เป็นนักกอล์ฟเอเชียที่ผลงานดีรองลงมานะครับหลังจากที่พรมเนี่ยตกไปอยู่อันดับ14ร่วมเมื่อวานนี้นะครับด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์เนี่ยวันนี้ออกรอบอยู่ในหลุมที่14นะครับเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์มีสกอร์รวมเพิ่มขึ้นเป็น10อันเดอร์พาร์นะครับขึ้นมาอยู่ที่8ร่วมแล้วนะครับสำหรับพรหมมีสวัสดิ์ครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับที่กำลังเข้มข้นอยู่นี้ได้นะครับถ่ายทอดสดอยู่ทาง True Sport HD และ True Sport 5นะครับอีกหนึ่งรายการที่มีนักกอล์ฟไทยทำการแข่งขันอยู่เช่นเดียวกันนั่นคือ BMW Master นะครับซึ่งก็ทำการแข่งขันในวันสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับรายการนี้เงินรางวัลรวมอยู่ที่7ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ224ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับรอบสุดท้ายนะครับผลปรากฏว่าผู้นำตอนนี้ครับก็ยังคงเป็นอเล็กซานเดอร์เลวีจากฝรั่งเศสนะครับที่มีสกอร์อยู่ที่22อันเดอร์พาร์วันนี้ตีไม่ได้ไม่เสียนะครับยังตีเป็นพาร์อยู่นะครับโดยที่นำหน้าอันดับที่2อย่างมาเซลเซียมจากเยอรมันนะครับที่วันนี้ทำได้อีก2อันเดอร์พาร์อยู่3สโตรกเซียมนั้นมี19อันเดอร์แล้วครับล่าสุดส่วนจัสตินโรชนะครับตามมาเป็นอันดับที่3นะครับโปรจากอังกฤษทำได้3อันเดอร์นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา1อันดับมี18อันเดอร์พาร์ในขณะที่โรแมนวิทเทลนะครับจากฝรั่งเศสอีก1คนนะครับก็ทำได้ดีมากครับเก็บได้ถึง5อันเดอร์พาร์ในวันนี้ครับขึ้นมามี17อันเดอร์เช่นเดียวกันกับทางด้านรอสฟิชเชอร์นะครับโปรจากอังกฤษที่ผลงานดีทำได้5อันเดอร์ตอนนี้มี16อันเดอร์พาร์ซึ่งเท่ากับเจมี่โดนัลสันผู้ที่ได้อันดับที่2จากวันที่แล้วนะครับนักกอล์ฟไทยอย่างธงชัยใจดีนะครับตอนนี้ก็ทำได้1อันเดอร์พาร์นะครับในวันสุดท้ายอยู่อันดับที่30ร่วมนะครับสกอร์รวมมี7อันเดอร์พาร์แต่ก็ยังตามหลังนักกอล์ฟเจ้าถิ่นคือดองซูนะครับที่มี10อันเดอร์พาร์อยู่3สโตรกนะครับช่วงนี้กอล์ฟในเอเชียคึกคักเลยนะครับสุดสัปดาห์นี้ครับที่ไต้หวันนะครับ LPGA ทัวร์ครับรายการฟูบอล LPGA ไต้หวันแชมเปี้ยนชิพชิงเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ64ล้านบาทที่สนามมิรามากอล์ฟคันที่คลับนี้ก็กำลังลุ้นกันสนุกเลยนะครับแข่งขันกันอยู่ในวันสุดท้ายนะครับหลังจากจบวันที่3เนี่ยปาร์คอินบีจากเกาหลีใต้นะครับทำสกอร์รวม21อันเดอร์พาร์นะครับนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างสเตซี่ลูอิสจากสหรัฐและเฟิงชันชานจากจีนอยู่4สโตรกครับแต่ว่าวันนี้นะครับล่าสุดหลังจากผ่านหลุม9ไปครับปาร์คอินบียังตีเพิ่มไม่ได้นะครับทำอีเวนต์พาร์ในวันนี้ก็ยังอยู่ที่21อันเดอร์พาร์ครับแต่ว่าเป็นสเตซี่ลูอิสนะครับอันดับ2ที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ครับจาก9หลุมแรกในวันนี้นะครับทำให้ไล่ปาร์คอินบีมาเหลือแค่สโตรกเดียวแล้วเท่านั้นนะครับเฟิงชันชานเองก็ยังเกาะกลุ่มนะครับวันนี้ตีเกินไป2นะครับในช่วง9หลุมแรกก็เลยทำให้ตามหลังปาร์คอินบีห่างอยู่6สโตรกนะครับช่วง9หลุมหลังนี่ก็คงจะสนุกแล้วครับปาร์คอินบีกับสเตซี่ลูอิสนะครับช่องว่างของเธอ2คนอยู่ที่แค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยที่ดีที่สุดคือธิดาภาสุวรรณปุระนะครับที่หลังจากจบวันที่3เนี่ยอยู่อันดับ10ร่วมด้วยสกอร์9อันเดอร์พาร์นะครับวันนี้ธิดาภา11หลุมแรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตีเกินไปแล้ว3อันเดอร์พาร์นะครับ3โอเวอร์พาร์นะครับก็เลยทำให้สกอร์รวมตกมาเป็น6อันเดอร์พาร์นะครับหล่นมาอยู่อันดับที่23ร่วมแล้วนะครับโดยที่อันดับ
30ร่วมนี่เป็นโมริยาจุธานุการที่ตีจบไปเรียบร้อยนะครับ4วันก็มีสกอร์รวม5เดอร์พาครับนี่คือสกอร์นี่คือสกอร์ล่าสุดแล้วก็สัญญาณสดๆใช่ที่มาจากเขตปกครองพิเศษไต้หวันนะครับครับไปต่อที่เรื่องของ Snooker International Championship การแข่งขันในวันที่7นะครับมาร์คอัลเลนก็ผลงานดีนะครับในการพบกับมาร์ควิลเลียมได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการนี้นะครับที่เสฉวนอินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสเซ็นเตอร์นะครับที่มณฑลเสฉวนประเทศจีนนะครับโดยที่มาร์คอัลเลนครับมือ6ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ครับเอาชนะมาร์ควิลเลียมมือ18ของรายการจากเวลส์อย่างเฉียดฉิวด้วยสกอร์9ต่อ8 8เฟรมนะครับอัลเลนได้ชิงกับริกกี้วอลเดนนะครับมือ9ของรายการจากอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศต่อไปครับก็ชมการแข่งขันรอบชิงได้นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปTrue Sport 7แล้วก็ True Sport HD 2ถ่ายทอดสดครับเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็พรีวิวฟุตบอลทั้งในและต่างประเทศกันกับ Sport Today Weekend ครับ